รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโด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 ตั้งนะโมว่าเราอยากร้องเพลงเร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 ไม่อยากโดนเทปร้องเพลงไม่ดีมีใครมาช่วยฉันทีฉันอยากร้องเพลงฟ้า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 เธออยู่ไกลไม่นานตัวฉันขอวอนซ้อนมาช่วยมาสอนฉันร้องเพลงทีลาลันลามีคนบอกว่าแถวนี้ก็สอนฟรีที่อีทีวีเขาสอนให้ต้องรีบมาร้องรำทำเพลงร้องรำทำเพลงอยากเรียนร้องเพลงก็เร่เข้ามาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็น้องๆหนูๆทุกๆคนนะคะขอต้อนรับทุกท่านที่มีความรักในการร้องเพลงมีความรักในดนตรีนะคะเข้าสู่รายการร้องรำทำเพลงนะคะในช่วงการขับร้องแนวลูกทุ่งนะคะวันนี้มาดูกันว่าคุณเล็กจะมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหรือมีความรู้ความสามารถท่านไหนมานะคะขอแนะนำให้รู้จักก่อนเลยนะคะสำหรับอาจารย์กานิกาทองภูธรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ขาทราบว่ามีความรู้ความสามารถมากเลยในทางด้านการขับร้องลูกทุ่งและนอกจากการขับร้องลูกทุ่งเนี่ยยังมีความสามารถทางด้านการขับร้องหมอลำด้วยเพราะฉะนั้นครั้งนี้อยากให้อาจารย์แนะนำตัวเองเนาะว่ามีความรู้ความสามารถหรือมีการประกวดหรือเข้าช่วงชิงรางวัลที่เวทีไหนมาบ้างนะคะแนะนำตัวได้เลยค่ะค่ะสำหรับครูกันเองนะคะก็มีผลงานนะคะประกวดนะคะรายการของช่อง Workpoint นะคะเป็นไม้ทองคำ3ค่ะอันนี้ก็ได้ไปร่วมรายการนะคะแล้วก็จะมีประกวดร้องเพลงนะคะโครงการดาวรุ่งลูกทุ่งแผ่นดินทองนะคะที่จังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยค่ะอันนี้เป็นชนะเลิศนะคะแล้วก็ได้ประกวดโครงการ1ตำบล1นักร้องนะคะเป็นตัวแทนของอำเภอนะคะเพื่อที่จะไปแข่งระดับคนจังหวัดแล้วก็ประเทศต่อไปนะคะมากมายเลยนะคะแล้วก็ได้ทราบมาว่าได้ขึ้นขับร้องเวทีใหญ่ๆในอีกหลายๆเวทีด้วยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะอย่างเช่นเวทีอะไรเอ่ยเวทีใหญ่ๆนะคะก็จะเป็นรายการ Master Key นะคะเวทีแจ้งเกิดหีบทองคำค่ะอันนี้ก็จะไปในนามของกองทัพเรือค่ะไปกันทั้งหมด4คนเลยค่ะสนุกสนานมากๆเลยสนุกสนานนะคะโอ้แล้วหลังจากนี้จะมีผลงานอะไรให้น้องๆหนูๆหรือท่านผู้ชมทางบ้านได้ติดตามไหมคะครูกันคะค่ะตอนนี้นะคะครูกันก็มีซิงเกิลเป็นของตัวเองนะคะชื่อเพลงว่าคืออ้ายที่ได้คลองนะคะสังกัดอยู่ที่ค่ายหนอนน้อยเรคคอร์ดค่ะสามารถเข้าไปฟังใน YouTube ได้เลยค่ะชื่อค่ายน่ารักมากเลยชื่อค่ายอะไรนะคะหนอนน้อยเรคคอร์ดค่ะแล้ววันนี้ไม่ได้มีแต่แค่ครูเล็กแล้วก็ครูกันนะคะก็ยังมีน้องเจนนะคะณัฐรดานะคะทองสงกุลพัฒน์นะคะคนเดิมก็มาเป็นนักเรียนฝึกนักเรียนให้ครูกันสอนนะคะค่ะสวัสดีค่ะน้องเจนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาดูว่าครูกันจะมีอะไรแนะนำน้องๆหนูๆทางบ้านกันหรือว่าท่านผู้ชมนะคะที่ชื่นชอบในแนวเพลงลูกทุ่งทีนี้มาเรียนรู้จากพื้นฐานกันว่าในการขับร้องเนี่ยเรามีเครื่องดนตรีก็คือร่างกายของเราใช่ค่ะแล้วขับร้องลูกทุ่งเนี่ยจะเหมือนขับร้องชนิดอื่นๆประเภทอื่นๆไหมในแนวทางพื้นฐานที่จะต้องเริ่มเรียนนะคะกันมีพื้นฐานอย่างไรที่จะแนะนำน้องๆคะได้ค่ะสำหรับเพลงลูกทุ่งนะคะก็จะเป็นเพลงที่มีความแตกต่างจากเพลงสติงเพลงสากลต่างๆมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องการใช้ภาษานะคะซึ่งภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่ชัดเจนที่จำเป็นต้องใช้ในการร้องเพลงลูกทุ่งมากๆเลยนะคะแล้วก็การฝึกหายใจการออกเสียงพยัญชนะคำควบกล้ำนะคะแล้วก็การฝึกรูปปากให้ชัดเจนและการใช้ลูกคอนั่นเองค่ะแล้วอย่างที่คุณเคยได้ยินเนาะเทคนิคที่ว่าร้องลูกทุ่งต้องขึ้นนาสิกต้องขึ้นจมูกอันนี้จริงไหมคะจริงค่ะเพราะว่าบางทีการที่เราจะขึ้นเสียงสูงอะค่ะมันถ้าเสียงเราจะร้องเสียงเต็มมันจะทำให้เสียงแผดแล้วก็เสียงแตกได้
เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้เสียงจากนาสิกอะค่ะขึ้นช่วยด้วยนั่นเดี๋ยวเรามาดูกันในแต่ละเทคนิคเนาะว่าครูกันจะมีอะไรมาแนะนำนะคะมาเริ่มด้วยเทคนิคแรกเลยนะคะสำหรับเทคนิคแรกนะคะคุณครูจะสอนน้องเจนนะคะให้ฝึกรูปปากนั่นเองนะคะคือรูปปากเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราออกเสียงไม่ชัดเจนหรือทำรูปปากไม่ชัดเจนอะคำของแต่ละคำที่อยู่ในเพลงอะค่ะคุณเลขามันจะเปลี่ยนความหมายมันจะเปลี่ยนไปค่ะค่ะอันนั้นมาทดลองกันเลยนะคะค่ะขออนุญาตลุกขึ้นนะคะลุกขึ้นเพื่อที่เราจะได้แบบสบายๆรีแลกซ์ได้เต็มที่นะคะแล้วก็น้องๆหนูๆทางบ้านทำไปพร้อมๆกันนะคะค่ะมาเมมีโมมูจะเป็น5คำนี้นะคะที่คุณครูจะให้ครูเล็กแล้วก็น้องเจนฝึกไปด้วยกันนะคะพร้อมกันนะคะมาเมมีโมมูครูเล็กสังเกตไหมคะว่ามาลูกปากเราจะมามาเมเมมีมีโมโมมูมูลองทำพร้อมกันทั้งสองคนนะคะพร้อมค่ะมาเมมีโมมูโอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะจริงเหรอคะอันนี้เป็นเบสิกเริ่มต้นนะคะที่จะทำให้การออกเสียงและความหมายของเพลงได้แบบเต็มที่ค่ะแบบฝึกหัดต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้คำอาแต่จะให้ลากยาวอายาวนานเท่าไหร่คะหมดลมแบบว่าสักพักหนึ่งก็ได้ค่ะสักสี่จังหวะก็ได้ค่ะได้ค่ะพร้อมกันนะคะต่อไปจะเป็นการแล้วก็มีขึ้นลงอย่างนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูก่อนนะคะอ๋ออันนี้คือฝึกลูกคอเหรอใช่ค่ะอ๋ออเราจะฝึกแบบช้าไปเร็วเอาอีกรอบนะคะเดี๋ยวคุณครูทำให้ดูอีกรอบนะคะเท่ากับนี่ก็คือต้องให้เสียงออกมาชัดเลยใช่แต่แล้วค่อยๆเร็วขึ้นใช่ค่ะลองทำดูพร้อมกันเลยนะคะโอ้โหมีแถมด้วยนี่ไม่เป็นเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าพอเราไปใช้ในเพลงที่มันมีความเร็วหรือว่าการเอื้อนคำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราใช้เทคนิคนี้เข้าไปเพิ่มแต่ว่าแบบฝึกหัดต่อไปเดี๋ยวจะสอนร้องนะคะแต่ขอเอาเมื่อสักครู่อีกหน่อยได้ไหมคะได้เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราเอาไปร้องจริงๆเนี่ยจะมีไหมคะที่ใช้ความห่างขนาดนี้ค่ะคุณกันคือจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นการฝึกค่ะคุณเลขาเป็นมันเป็นการฝึกแล้วเราจะต้องเร็วเท่าไหร่ที่น้องถึงจะนำไปใช้ได้อะไรเงี้ยอยากให้ครูกันลองสอนอย่างช้าๆเนาะเพราะว่าน้องๆคืออย่างนี้เอ๊ะมันใช้ได้แล้วหรออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเกิดความสงสัยอาจจะสอนจนแบบประมาณนี้แล้วน้องถึงจะดึงไปใช้ได้อะไรเงี้ยค่ะได้เลยค่ะก็จะเป็นประมาณว่าเออมันก็จะไปแบบเร็วแล้วจริงๆเสียงที่ถูกต้องแล้วใช้ได้ในลูกคอเป็นประมาณไหนคะช่องเสียงที่ถูกต้องใช่ไหมคะก็จะใช้เสียงอยู่ช่วงเนี่ยค่ะลำคอเลยช่วงกล่องเนี้ยค่ะแล้วจะถ้าเราแบบบางคนน่ะไปร้องเพลงแล้วแบบไปใช้แต่คออย่างเดียวมันพอฝึกไปมากๆแล้วมันก็จะทำให้เจ็บคอใช่เท่ากับลูกทุ่งก็คือจริงๆต้องใช้จากช่องท้องเหมือนกันถูกต้องค่ะคุณเลขาไม่ได้แค่ตรงคออย่างเดียวใช่แล้วถ้าเวลาขึ้นนาสิกเนี่ยมันจะอยู่แค่คอกับนาสิกไหมคะมันจะใช้ลมใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องขึ้นเสียงสูงเราต้องใช้ลมจากท้องเนี่ยช่วยดันขึ้นมาค่ะเท่ากับว่าพื้นฐานเดียวกันแหละแต่อยู่ที่ว่าเราจะมาเลือกใช้และปรับเทคนิคบางประเภทที่จะใช้กับแนวนั้นอย่างนั้นนะคะใช่ค่ะนั้นขอทบทวนเรื่องเทคนิค
การลูกคอเนาะลูกคอหรือไวเบรชั่นในลำคออีกทีนะคะได้ค่ะเดี๋ยวครูกรันทำไปพร้อมกันเลยดีไหมคะดีค่ะโอเคค่ะเอาพร้อมนะคะจะหมดลมอ่ะครูกันเพราะว่ามันเปล่งเสียงออกมาเยอะอ่ะถ้าอย่างนี้แบบวิธีการหายใจเก็บลมขออนุญาตครูกันแบบแนะนำน้องๆอีกหน่อยได้ไหมคะเก็บลมแล้วเพื่อปล่อยออกไปอะไรเงี้ยค่ะค่ะก่อนที่เราจะเริ่มทำแบบฝึกหัดหรือว่าจะเริ่มร้องเพลงนะคะเราต้องมีการพอเพลงจะขึ้นนะคะเราต้องมีการหายใจเก็บลมก่อนซึ่งจะมีวิธีการเทคนิคการหายใจก็จะเป็นสูดลมเข้าสูบลมเข้าท้องป่องค่ะท้องป่องแล้วก็หายใจออกในท้องจะแฟบนะคะลองทำนะคะค่ะ one two threeอีกรอบนะคะแต่จะมีอีกเทคนิคนึงนะคะก็คือถ้าเราทำแล้วอ่ะไหลอย่าห่อขึ้นนะคะมันเป็นวิธีที่ผิดใช่อย่ายกขึ้นเพราะว่าอันนี้คุณเรียกทำประจำเลยอันนี้ไม่ถูกต้องค่ะอันนี้ไม่ถูกต้องใช่ค่ะก็คือให้โพสเจอร์ทุกอย่างหรือว่าท่าทางทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมใช่แต่ให้เคลื่อนไหวแค่ท้องใช่ค่ะนะคะใช่หายใจก่อนอย่าไม่หายใจไม่นั้นเราจะฮ่าฮ่าฮ่าไม่ได้ใช่ค่ะและจนพอผลสำเร็จแล้วลูกคอจะออกมาเป็นยังไงครูกันอยากให้ร้องให้ดูเดี๋ยวจะมีในแบบฝึกหัดค่ะคุณเล็กอุบไว้ก่อนด้วยนะคะอุบไว้ก่อนนั้นตอนนี้เรามาดูในเรื่องของเทคนิคก่อนแล้วก็ค่อยๆมาดูกันว่าในช่วงท้ายครูกันจะมีบทเพลงอะไรมาสอนเนาะค่ะเทคนิคต่อไปเลยค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะมีสำหรับเพลงที่ครูกันนำมาสอนนะคะก็จะมีการใช้เทคนิคประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวครูกันขออนุญาตเข้าไปแบบฝึกหัดเลยแล้วกันว่าจะได้ดูว่าแต่ละคำแต่ละเทคนิคที่เราเรียนมาช่วงต้นเนี้ยค่ะมันจะไปใช้อะไรบ้างในแบบฝึกหัดในเพลงในอะไรใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะวันนี้นะคะครูกันก็มีเพลงสาวนาสั่งแฟนนะคะครูเล็กรู้จักไหมคะเป็นเหมือนเพลงชาติรู้จักสิคะเป็นเหมือนเพลงชาติเป็นเหมือนเพลงชาติว่าถ้าใครจะร้องลูกทุ่งหรือจะต้องผ่านหลายๆเวทีเนาะเวทีนั้นเวทีนี้ก็จะต้องมีเพลงนี้นะเหมือนได้ยินตามนั้นนะคะก็คือเหมือนเพลงประจำชาติของชาวลูกทุ่งเลยดีกว่านะฮะเป็นผลงานเพลงของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะซึ่งเป็นเพลงที่แบบติดหูติดตลาดแบบมาหลายยุคมายุคนี้ก็ยังแบบว่าเอามาร้องอยู่นะคะเดี๋ยวครูกันจะร้องให้ฟังก่อนนะคะเป็นหากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนาบางนาพี่นาไม่ต้องนะคะไม่ต้องค่ะอย่ามีส่วนร่วมด้วยต่อค่ะอย่ามัวไปเหอแสงไฟในเมืองมั่งคั่งอย่ามัวไปจองติดนักร้องคนดังทุ่มเงินเป็นตังแล้วก็ยังไม่ได้ดีครูเล็กสังเกตเห็นอะไรในท่อนนี้ไหมคะสังเกตเหรอคะเทคนิคที่เราเรียนผ่านเข้ามาก็มีเขาเรียกไวเบรชั่นหรือลูกคอเยอะๆใช่ที่ยากใช่ค่ะอันนี้ยากแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดฝึกซ้อมอย่างที่ครูกันแนะนำเนาะก็น่าจะทำได้ไม่ยากหรือบางน้องๆหนูๆบางคนอย่างน้องเจนก็อาจจะมีพรสวรรค์ที่ในตัวอยู่แล้วนะคะก็อาจจะทำได้แต่ก็อาจจะต้องใช้เทคนิคนี้เข้าไปฝึกซ้อมแล้วก็การหายใจใช่ค่ะการหายใจการแบ่งคำภาษาด้วยค่ะนั้นเท่ากับว่าเราต้องแนะนำน้องๆก่อนนะว่าเราจะแบ่งวรรคแบ่งคำอย่างไรแล้วก็หายใจอย่างไรอันนั้นมาดูจากที่ครูกันร้องไปเมื่อสักครู่เนาะลองแนะนำน้องๆค่ะค่ะเดี๋ยวครูกันจะร้องให้ฟังนะคะหากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนาบางเด้อพี่นะอันนี้ก็จะแบ่งเป็น3วรรคนะคะก็คือหากมีเวลาแล้วก็หายใจมาเยี่ยมบ้านนาแล้วก็หายใจมังเด้อพี่นะแล้วเจนเห็นอะไรในนี้บ้างไหมคะเหมือนคำอ่ะเหมือนใส่อารมณ์แบบลูกเล่นในคำ
แล้วก็ความชัดของการออกเสียงชัดมากๆนะสำหรับแนวลูกทุ่งนะคะจะชัดมากๆจะแตกต่างจากแนวสมัยใหม่สมัยปัจจุบันที่อาจจะมีเล่นคำที่ดูใช้คำไม่ชัดเจนนักอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็อันนั้นมันเป็นแต่ละสไตล์แต่สำหรับลูกทุ่งเนี่ยเราไทยแท้เลยก็ต้องมีคำที่ชัดเจนในทุกๆคำที่ร้องออกมาแล้วจะให้น้องเจนลองสาธิตค่ะเดี๋ยวจะให้น้องเจนลองฝึกทำดูนะคะให้คุณครูทำให้ดูอีกรอบนะคะหากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนาบางเนอพี่เนออ่ะท่อนแรกก่อนนะคะน้องเจนหากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนาบางเนอพี่เนอโอ้โหนี่ก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าหายใจไหมคะเออเหมือนเจนใช่เหมือนถ้าในมุมคุณเล็กเหมือนจะเหมือนการหายใจน้องยังติดอยู่ใช่ไหมเจนรู้สึกอย่างนั้นนั่นอาจจะรบกวนการหายใจค่ะแนะนำได้ค่ะหากมีเวลาน้องเจนลองทำดูนะคะหากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนะมาเยี่ยมบ้านนะบางเนอพี่เนอบางเนอพี่เนออันนี้ก็จะเห็นบางทีคำของน้องก็ยังไม่ชัดเจนด้วยไม่ชัดเจนใช่เจนจะต้องปรับตรงคำให้ชัดเจนเหมือนครูกันเนาะอันนั้นลองรวบทั้งประโยคได้ไหมคะได้ค่ะหากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนาบางเนอพี่เนอรู้สึกหายใจดีขึ้นไหมคะเจนรู้สึกหายใจดีขึ้นแล้วเนอจะต้องเป็นเหมือนครูกันไหมเนออย่างเงี้ยอันนี้พยายามอย่าเป็นแบบคุณเล็กนะคะอันนี้พยายามแล้วไม่สำเร็จเอาทางเจนก็คือถ้าเกิดเขาเรียกอะไรลากเสียงมันก็เหมือนความรู้สึกที่ครูกันจะกำลังจะบอกใครสักคนถูกไหมคะใช่ค่ะซึ่งเพลงนี้คือที่สำคัญเลยเราจะร้องเพลงไหนก็ช่างความหมายของเพลงเราต้องรู้เราต้องวิเคราะห์เพลงด้วยใช่ใช่ค่ะซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่อ้อนเป็นผู้หญิงอ้อนอ้อนอ้อนถามว่าเธอได้อะไรมาฝากฉันไหมฉันอยากได้ของฝากอยู่นะอะไรถ้าไม่อ้อนก็อดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเจนอาจจะต้องปรับความรู้สึกเหมือนให้ลูกอ้อนใส่ลูกอ้อนใส่อารมณ์แล้วลองใหม่นะคะหากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนาบางเนอพี่นะหากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนาบางเนอพี่นะได้โคอยู่นะแต่เหมือนอีกนิดนึงจะร้องไห้ลองดูที่ประโยคต่อไปนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะไปที่ท่อนฮุกเลยนะคะเก็บเงินได้เท่าไรแล้วพี่ลุงมาป้ามีพ่อของพี่บนหาขออนุญาตก่อนจะไปนะคะทำไมมันตลอดเวลาเลยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าที่ครูการเลือกท่อนนี้มาเพราะว่าท่อนนี้เขาจะมีการเอื้อนเยอะกว่าท่อนแรกเยอะมากใช่เยอะแล้วรู้ในความรู้สึกคุณเล็กเนาะที่เป็นนักดนตรีสากลอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตรงเนี้ยยากมากสำหรับชีวิตของเราอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะมีวิธีแบบฝึกซ้อมให้น้องอย่างไรถ้าบางคนที่ยังมีลูกคอหรือลูกเอื้อนที่น้อยหรือว่ายังไม่ดีนักอะไรเงี้ยค่ะครูกันว่าควรจะต้องฝึกอย่างไหนแล้วซ้อมๆมากน้อยแค่ไหนคะอันนี้สำหรับเทคนิคนี้เนาะค่ะค่ะก็น้องๆ นะคะสามารถไปฝึกได้โดยการใช้เทคนิคแรกๆที่ครูกันให้มาก็คือการใช้แล้วก็ทำบ่อยๆแล้วก็ทำให้มันเร็วขึ้นแล้วก็การเก็บคำมาเอื้อนอย่างเช่นคำว่าเก็บเงินได้สะอื้นมากเลยนะใช่ค่ะมันจะใช้เหมือนความถี่ของลูกคอค่ะให้มันถี่ขึ้นกว่าเดิมเก็บเงินได้เท่าไรแล้วพี่อันนี้กูเล็กเข้าใจละก็คือต้องวิเคราะห์ความรู้สึกของเนื้อหาตรงนั้นด้วยแล้วถึงจะดึงเทคนิคเข้ามาใช้ถูกไหมคะใช่ค่ะว่าอันนี้กำลังอยากจะถามด้วยความรู้สึกที่แบบ
รื้นอยู่ในใจอะไรเงี้ยนะคะพอวิเคราะห์แล้วเราถึงนำมาใส่แต่อย่าให้สูญเสียอย่าให้เทคนิคนี้มันมากเกินไปจนสูญเสียเขาเรียกเนื้อหาสาระตรงนั้นนะคะแล้วก็แต่ใส่เพิ่มขึ้นไปเพื่อให้มีความไพเราะมากขึ้นใช่ค่ะนะคะแล้วก็มีความกังวลของเสียงลองขออนุญาตทั้งประโยคท่อนฮุกนะคะได้ค่ะเก็บเงินได้เท่าไรแล้วพี่ลุงมาป้ามีพ่อของพี่บนหาเมื่อไรพี่จะกลับบ้านนะช่วยส่งข่าวมาล่วงหน้าจะได้ไหมเจนยืนยิ้มละเอียดมากละเอียดมากค่ะนั้นลองเอาการสอนน้องเจนนะคะแล้วก็น้องๆหนูๆทั้งบ้านทำตามพี่เจนนะคะน้องเจนพอได้แล้วใช่ไหมคะพอได้ไหมครับน้องเจนว่าเราจะติดลองร้องกันโอเคเก็บเงินได้เท่าไรแล้วพี่ลุงมาป้ามีพ่อของพี่บนหาเมื่ออะไรพี่จะกลับบ้านนะช่วยส่งข่าวมาล่วงหน้าจะได้ไหมมีตรงไหนที่คิดว่าน้องเจนน่าจะต้องแก้ไขไหมคะตอนนี้ก็คือการช่องเสียงของน้องจะอยู่ช่วงนี้แต่ว่าบางคำที่มันต้องเน้นเสียงน้องเจนยังไม่ได้ค่ะใช่มันเพลงนี้มันต้องแบบมีการเน้นเสียงด้วยเก็บเงินได้เท่าไรแล้วพี่คือมันเป็นการคำหนักคำเบาที่ข่าวนี่คืออยากเรียนด้วยแต่ทำไม่ได้เอาเจนลองทำตามกันสิคะเก็บเงินได้เก็บเงินได้เท่าไรแล้วพี่เท่าไรแล้วพี่ลองทั้งประโยคนะคะเก็บเงินได้เท่าไรแล้วพี่ร้องท่อนต่อไปดูนะคะลุงมาป้ามีพ่อของพี่บ่นหากว่าจะบ่นกันได้กว่าจะบ่นกันได้คือเราต้องใส่แบบความรู้สึกสุดมากๆเลยนะคะใช่ใช่ค่ะคือเจนอาจจะต้องวิเคราะห์พอวิเคราะห์เนื้อปุ๊บว่าตรงนี้มันคือตัวเราทำไมครูกันถึงให้เน้นคำนี้อะไรเงี้ยนะคะน้องๆหนูๆทั้งบ้านลองดูนะคะอันเนี้ยพอมันเป็นคำเน้นเนี่ยมันก็คือคำถามใช่ไหมคะคำถามเหมือนเค้นถามเหมือนจะเค้นถามอันนี้ก็คือความรู้สึกที่ตีความออกมาเป็นเสียงร้องของเพลงใช่ค่ะนั้นลองนะคะเก็บเงินได้เท่าไรแล้วพี่ร้องพร้อมกันนะคะเก็บเงินได้เท่าไรแล้วพี่ลุงมาป้ามีพ่อของพี่บนหาหาเยอะนะคะหาหลายคำมากเลยนะคะต่อไปเมื่อไรพี่จะกลับบ้านนะช่วยส่งข่าวมาล่วงหน้าจะได้ไหมเป็นคำถามหมดเลยเป็นคำถามที่ไม่รู้ว่าจะได้คำตอบหมายก็เหมือนเป็นการวิงวอนนะคะความรู้สึกก็เลยจะออกมาเป็นอย่างนี้เราต้องส่งออกไปเพื่อที่จะให้คนรับเนี่ยรู้ว่าเราต้องการอะไรอยู่ดังการตีความก็สำคัญมากๆเท่ากับว่าทุกๆครั้งที่จะเริ่มร้องเนี่ยอย่างเป็นครูกันเนาะลองแนะนำน้องๆครูกันจะทำอะไรกับในหนึ่งบทเพลงบ้างก่อนที่จะมาเริ่มร้องฝึกร้องเพลงนี้แล้วก็โชว์สิ่งแรกเลยก็คือเราจะฟังต้นฉบับค่ะฟังต้นฉบับให้ได้ทำนองแล้วก็ฟังสักประมาณ4-5 รอบให้เข้าหูแล้วก็เราก็จะมาแกะเนื้อเพลงค่ะแกะเนื้อเพลงเสร็จแล้วเราก็มาฝึกร้องทีละท่อนค่ะ
ก็คือตีความด้วยอะไรด้วยแล้วก็เมโลดี้ทำนองจังหวะใช่ค่ะแล้วมีอีกนิดนึงที่ในเรื่องเทคนิคที่ว่าเวลานักร้องลูกทุ่งเนี่ยจะมีการดึงเอื้อนแล้วก็จะดึงจังหวะหน้าบ้างหลังบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ครูการมีอะไรเทคนิคอะไรแนะนำน้องๆไหมมันผิดหรือมันถูกอย่างไรคะคือจริงๆแล้วถ้าเราไปลากเยอะค่ะมันก็จะทำให้เพลงทำนองเพลงมันผิดเพี้ยนเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นการเล่นได้แต่บางช่วงบางท่อนเท่านั้นมันไม่สมควรที่จะไปเล่นแบบว่าทั้งเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เท่ากับว่าเราจะดึงแต่ไม่ให้ภาพรวมของจังหวะเสียไปนะใช่ค่ะและอีกถามอีกอันนึงแล้วการขับร้องเพลงจริงๆแล้วเนี่ยสามารถนั่งได้ไหมคู่กันจริงๆแล้วหรือว่าเราควรจะยืนอย่างนี้มันถูกต้องแล้วถือว่ายืนจะดีกว่าใช่ค่ะดีกว่าใช่เพราะว่าเราเสียงของเราเนี่ยมันจะได้ออกมาเต็มที่ค่ะเท่ากับว่าไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนหรืออะไรเนาะเราจะใช้ลมหรือใช้อะไรเนี่ยเรายืนแล้วให้ร่างกายรีแลกซ์สบายดีที่สุดนะคะนั้นเรามาลองร้องเพลงเต็มๆทั้งเพลงดีไหมคะอย่าใช้คำว่าเราเนาะใช้คำว่าครูกันกับน้องเจนครูเล็กน่าจะฝึกได้แค่ขั้นพื้นฐานลองดูตั้งแต่ต้นกันนะคะพร้อมกันเลยนะคะหากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนาบางเนื้อพี่นะอย่ามัวไปเหอะแสงไฟในเมืองมั่งคั่งอย่ามัวไปจ้องติดนักร้องคนดังทุ่มเงินเป็นตังค์แล้วก็ยังไม่ได้ตัวได้กินไข่ดาวสดสดขาวๆหอมหอมฟุ้งฟุ้งอย่าลืมบ้านทุ่งที่กินผักบุ้งแกงคั่วจะสาวงามทรงอย่าไปลงตามัวไปคว้ามามัวระวังตัวหน่อยนะเก็บเงินได้เท่าไรแล้วพี่ลุงมาป้ามีพ่อของพี่บนหาเมื่อไรพี่จะกลับบ้านนะช่วยส่งข่าวมาล่วงหน้าจะได้ไหมหากพี่กลับมาซื้อผ้าตาตาฝากน้องบางเนื้ออย่าให้คอยเกอเนื้อพี่อยากมีเสื้อใหม่อย่าพายิ่งงามกลับมาย้ำน้ำใจหากพามาได้แต่อย่าให้สวยเกินเพราะมากๆเลยนะคะก็มาดูกันนะคะว่าในครั้งหน้านะคะครูกันครูเล็กแล้วก็น้องเจนนะคะจะมีบทเพลงหรือเทคนิคอะไรดีๆสำหรับบทเพลงลูกทุ่งและครูกันอาจจะแถมน้องๆด้วยนะคะในเรื่องของบทเพลงหมอลำนะคะก็มาดูกันแล้วก็ฝากกลับไปฝึกฝนฝึกซ้อมด้วยนะคะถ้าใครที่มีชื่นชอบในเสียงเพลงอยู่แล้วอาจจะเป็นอีกหนึ่งแนวนะคะที่ให้ได้ติดตามหรือได้ที่ให้ได้เพิ่มความรู้ความสามารถของน้องๆนะคะงั้นวันนี้เราทั้ง3คนต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้ามาเจอกันนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโด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 ตั้งนะโมว่าเราอยากร้องเพลงเร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 ไม่อยากโดนเทปร้องเพลงไม่ดีม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 ีใครมาช่วยฉันทีฉันอยากร้องเพลงฟา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 เธออยู่ไกลไม่นานตัวฉันขอวอนซ่อนซ่อนซ่อนมาช่วยมาสอนฉันร้องเพลงทีลาลาลามีคนบอกว่าแถวนี้ก็สอนฟรีท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 ี่อีทีวีเขาสอนให้ต้องรีบมาร้องรำทำเพลงร้องรำทำเพลง